กีฬาโววินัมครับเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจากประเทศเวียดนามในประเภทไล่ลำแบบต่อสู้ผสมผสานศิลปะการแสดงนั้นเหมือนเป็นการถอดแบบออกมาจากคิวบูในหนังแอคชั่นเลยก็ว่าได้ปัจจุบันก็เริ่มมีนักกีฬาไทยหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้กันมากขึ้นครับเพื่อเป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยในการไปแข่งขันกีฬารายการสำคัญในอนาคตเราไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กันครับกีฬาโววินัมเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจากประเทศเวียดนามศาสตร์ที่ใช้การผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความพริ้วไหวโดยกีฬาชนิดนี้ก็เริ่มที่จะได้ยินเมื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ที่ประเทศอินโดนีเซียที่เริ่มแข่งขันกันเป็นครั้งแรกแต่สำหรับทีมชาติไทยก็เพิ่งจะมีนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันก็ซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามกีฬาโววินัมไม่เพียงแข่งขันในประเภทต่อสู้เท่านั้นก็ยังมีประเภทร่ายรำและที่น่าสนใจก็คือประเภทร่ายรำแบบต่อสู้ผสมผสานศิลปะการแสดงที่เหมือนถอดแบบมาจากคิวบูจากหนังแอคชั่นหญิงดลพรสุขประเสริฐสาวนักสู้มากความสามารถเราอาจจะได้เห็นเธอผ่านตามาบ้างจากทางภาพยนตร์หรือละครกับบทบาทนักแสดงสาวนักบู๊เรื่องไหนมีคิวต่อสู้ก็มักจะได้เห็นเธอและอีกบทบาทในสังเวียนกีฬาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกีฬาโววินัมเลยเพราะเธอเป็นผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดรวมถึงผู้สอนนักกีฬาเทควันโดเยาวชนรุ่นใหม่ๆด้วยเธอได้เล่าประสบการณ์ในเส้นทางสายกีฬาโววินัมว่าได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่นักแสดงท่านหนึ่งให้มาร่วมฝึกซ้อมในยิม Star Warriorแน่นอนว่าคนที่คลุกคลีกับกีฬาต่อสู้อยู่แล้วก็มีพื้นฐานพอสมควรและเมื่อมาผสมผสานกับคิวบูเหมือนกับฉากแอคชั่นในหนังก็ถือเป็นอะไรที่ปรับตัวกับกีฬาชนิดนี้ได้ไม่ยากตอนนี้นะคะหญิงก็เป็นโค้ชเทควันโดนะคะให้กับยิมตัวเองค่ะชื่อ SPS เทควันโดนะคะแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นนักแสดงอิสระค่ะที่รับงานเกี่ยวกับว่าคิวบูอะไรเงี้ยให้ช่องต่างๆค่ะจริงๆกีฬาโววินัมที่หญิงมาเล่นเนี่ยก็ถ้าพูดจากใจเลยคือสนุกมากค่ะแล้วก็ตอนนี้หญิงก็มาเล่นกีฬาโววินัมนะคะให้กับทีม Star Warrior ค่ะเป็นทีมของพี่ท็อปค่ะเป้าหมายของการเล่นกีฬาก็เพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะชัยชนะในที่นี้บางทีก็ไม่ได้หมายถึงผลการแข่งขันแต่อาจจะหมายถึงชัยชนะที่ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองโดยที่ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราแบบอายุเท่านี้แล้วจะกลับเล่นกีฬาได้อีกครั้งหนึ่งแต่พอมาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วเนี่ยหญิงรู้สึกว่ามันทำให้หญิงมีไฟมีแพชชั่นในชีวิตอีกครั้งหนึ่งในการทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เราชอบก็คือกีฬาต่อสู้หรือมาร์เชียลอาร์ตต่างๆที่ทำให้หญิงคิดว่าหญิงต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำชาเลนจ์ในท่าต่างๆที่ยากๆมากๆซึ่งวันนี้ถือว่าก็ทำเต็มที่ไหมทำเต็มที่มากค่ะแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีแล้วก็จะคิดว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดียิ่งขึ้นในแมตช์ต่อไปค่ะเราอาจจะได้เห็นท่าทางการต่อสู้กีฬาโววินัมไปใช้ในคิวบูหนังเรื่องต่อไปของหญิงแต่สำหรับแฟนกีฬาเทควันโดก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะหญิงก็ยังมีภารกิจในการพาเด็กๆไปแข่งขันและจะกลับมาเป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันรายการต่อไปอย่างแน่นอนอานนท์ แพงชาวนาถ่ายภาพชนกรตั้งศรีธนาวงศ์ทีมข่าวทีสปอร์ต 7รายงาน